Mini Crazy TV Thailand รอๆ Mini Light Super Light Member มีอะไรกว่าสวัสดีครับ Mini Crazy TV Thailand ขอนำเข้าสู่ช่วง Mini Tech นะฮะวันนี้พอดีมาเปิดหนังสือเล่นนะฮะก็เจอเรื่องล้อไอ้ล้อน่ะเฉยๆเพราะว่าเพื่อนๆก็เห็นอยู่แล้วว่าล้อที่จะมาใส่มินิเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดหลากหลายลายความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ล้อเท่าไหร่ครับเพราะวันนี้เราไม่ได้พูดถึงล้อเรามาพูดถึงสิ่งที่ทำให้ล้อยึดติดกับรถดีกว่านะฮะมันคืออะไรมันก็คือพวกน็อตล้อนะฮะน็อตล้อเนี่ยล้อแม็กล้อกระทะเหล็กล้อแต่ละยี่ห้อล้อแต่ละรุ่นน็อตล้อเนี่ยบางรุ่นก็โอเคมันก็คล้ายกันเหมือนกันหรือบางทีก็ต่างกันไปเลยมันมีสาเหตุนะฮะที่มันแตกต่างแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าใส่ผิดมีข้อดีข้อเสียยังไงนะฮะแล้วอะไรที่สำคัญสำหรับล้อหมายความว่าเมื่อน็อตล้อยึดติดกับล้อเราไขเข้าไปแล้วเนี่ยความสำคัญมันอยู่ตรงไหนก็คือมันทำให้ล้อกระชับกับตัวรถไม่ขยับนะฮะขยับน้อยหรือเกลียวไขเข้าได้เยอะหรือความสมดุลนะฮะความสมมาตรของล้อที่ไขน็อตเข้าไปแล้วรถบางคันนะฮะถ่วงล้อเสร็จเรียบร้อยเลยถ่วงแยกไขน็อตล้อเข้าไปเสร็จปุ๊บวิ่ง80-100สั่นอะไรอย่างนี้สาเหตุบางทีไม่ได้อยู่จากอะไรมันมีอยู่2อย่างนะฮะ1ก็คือไขน็อตล้อผิดวิธี2ก็คือน็อตล้อผิดน็อตล้อมันไม่ได้ผิดหรอกแต่มันไม่ตรงรุ่นกับล้อว่าง่ายๆดูยังไงนะฮะน็อตล้อก็มีหลากหลายรูปแบบผมมาให้ดูที่ล้อก่อนละกันนะฮะล้อนี่เราจะเห็นว่ามันจะมีรูน็อตนะฮะมินิก็มี4รูนะฮะเขาเรียกว่าเตเปอร์นะฮะเตเปอร์นี่คืออะไรเตเปอร์คือมุมป้านนะฮะมุมป้านของรูน็อตล้อเพื่อให้ตัวน็อตล้อเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วยึดพอดีเพื่อให้กระชับนะฮะเพื่อให้แน่นเพื่อให้ได้ศูนย์ตรงกลางของตัวล้อเมื่อเข้าไปกับดุมล้อนะฮะทีนี้เตเปอร์เนี่ยเพื่อนๆเห็นก็คงเหมือนกันหมดนะฮะเตเปอร์เนี่ยผมมาให้ดูที่ตัวน็อตละกันนะฮะเตเปอร์ที่ผมหมายถึงคืออะไรคือตรงนี้นะฮะคือตรงนี้คือมุมเฉียงที่เห็นนี้นะฮะเนี่ยคือเตเปอร์นะฮะเราเรียกกันเตเปอร์นะฮะก็คือมุมเฉียงที่จะเข้าไปบล็อกตัวรูน็อตล้อแต่ละรุ่นองศาตรงนี้ไม่เท่ากันแต่ละรุ่นความลึกไม่เท่ากันแต่ละรุ่นออกแบบมาบางทีไม่มีเตเปอร์นะฮะเป็นลักษณะนี้แทนก็คือใช้แหวนเป็นรอยตัดแล้วก็มีตัวบล็อกเข้าไปเสียบเดี๋ยวมาคุยกันว่าตรงนี้มันคืออะไรบ้างมีความสำคัญยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวให้ดูเรามาคุยกับเพื่อนเก่าผมโรนัลนะฮะเตเปอร์เนี่ยมันจะเข้าไปที่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันพอดีมันจะไม่ขยับนะฮะทั้งความลึกของตัวมันเองในส่วนของมุมเตเปอร์ตรงนี้นะองศาที่เฉียงความลึกทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้าไปแล้วล็อกพอดีนะฮะผลก็คือมันจะไม่ขยับคราวนี้ถ้าเตเปอร์ผิดเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันจะสังเกตว่าเตเปอร์ตัวเนี้ยสั้นจากตัวท็อปยอดของมันจนถึงตัวปลายตัวโคนนี้นะฮะตัวนี้จะสูงเรียวแหลมนะฮะถ้าเราเอาตัวป้านเข้าไปใส่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ไม่สุดไม่พอดีมันเข้าไปในล็อกในมุมที่ล้อออกแบบมุมเหลี่ยมรองรับไว้ตรงเนี้ยไม่พอดีผลคืออะไรผมเอาอันง่ายๆก่อนนะผลอันแรกเกลียวที่ไขเข้าไปเวลาเราล้อเข้าไปใส่ในดุมเกลียวที่เราไขเข้าไปเนี่ยมันอาจจะลดเหลือแค่3เกลียว2เกลียวหรือ3ได้กว่า3เกลียวกว่านะฮะผลคืออะไรฮะ
น็อตล้อนี่นะฮะสังเกตรันแรกเลยพอเราไขน็อตล้อเข้าไปที่ล้อยึดติดกับดุมแล้วเนี่ยถ้าแค่ 3-4 เกลียวนะฮะผมเตือนเลยว่าไม่ขับดีกว่าอันตรายฮะ 3-4 เกลียวนี่มันไม่พอมาตรฐานเนี่ยต้องอยู่ประมาณ6 7 8หรือต่ำสุดผมให้สัก5กว่าๆถึง6แล้วกันนะฮะเพื่อให้ความยึดเกาะเนี่ยมันมากขึ้นในการไขเกลียวก็ไปน็อตมันได้คลายได้ยากขึ้นนะฮะแล้วก็อันตรายแค่2 3เกลียวเนี่ยนะฮะเนี่ยเจอเนี่ยถ้าใส่เข้าไปเนี่ยเจอแค่ประมาณสัก3เกลียว3เกลียวลองนึกภาพนะฮะน็อตไขเข้าไป3เกลียวนี่แค่หมิ่นๆปลายเองเนาะมีสิทธิ์หลุดนะฮะหรือมีสุดสิทธิ์ที่จะสะบัดหลุดเนื่องจากว่าเกลียวที่มันยึดเนี่ยจะปริมาณที่เข้าไปในตัวน็อตตัวผู้เนี่ยที่ดุมล้อเนี่ยมันน้อยนะฮะเวลาตกหลุมเวลากระเทือนเวลาจ้ำมันก็มีโอกาสที่จะสะบัดนะฮะมีโอกาสที่สะบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆอย่างตัวนี้พลาดแน่ถ้าใส่เข้าไปนะฮะตัวนี้จะเข้าไปประมาณสัก6เกลียวนะฮะสังเกตกันดีๆเด้ออันตรายนะถัดมานะฮะก็จะเป็นน็อตอีกแบบนึงคือน็อตประมาณอย่างที่ว่าเป็นทรงนี้นะฮะผมให้ดูตัวนี้แล้วกันนี่ปึ๊บดูด้านข้างเปิดมาบางแบบออกแบบมานะฮะไม่เป็นเตเปอร์แต่เป็นทรงเหมือนกับกลึงทรงกระบอกนะฮะเพื่อให้เสียบเข้าไปในตัวล้อซึ่งเขาออกแบบไว้ทางด้านหลังนี้แล้วนะฮะสาเหตุที่เขาออกแบบให้ตัวน็อตเนี่ยมีทรงกระบอกรับเข้าไปเป็นเบ้าเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ความกระชับของตัวล้อเนี่ยนอกจากเตเปอร์แล้วเนี่ยบางยี่ห้อก็คิดว่ามันไม่พอไงแรงกระชับของมันคือไม่มีอะไรเสียบเข้าไปเขาคิดว่าเอาตัวแค่นี้รับและบีบพอนะฮะบางรุ่นเขาออกแบบมาเขาคิดต่อเนื่องว่าถ้ามีเบ้าตัวนี้ไปรองรับที่ล้อจะทำให้ล้อกระชับนัดแน่นพอดีกับตัวรถมากขึ้นนะฮะพอดีกับตัวดุมมากขึ้นปึ๊บนี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการขยับของล้อนี่ก็จะน้อยการสั่นก็น้อยแล้วก็ความปลอดภัยในการยึดรวมถึงเกลียวที่เข้าไปเนี่ยเนื่องจากมันลึกใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดนี่คือเกลียวมันจะเข้าไปได้อาจจะถึง10กว่าเกลียวด้วยซ้ำแล้วแต่บางรุ่นนะฮะอันตรายก็จะน้อยลงนี่เห็นไหมนะฮะปึ๊บเดี๋ยวเข้าที่กระทะเหล็กต้นตำรับของล้อนะนี่คือน็อตกระทะเหล็กนะฮะเห็นเตเปอร์ว่ามันนิดเดียวนะฮะใส่เข้าไปมันก็จะพอดีแต่ถ้าสมมติเอาตัวนี้กลับมาใหม่ตัวนี้แหลมดีชอบนะฮะใส่เข้าไปแล้วเราใช้น็อตอื่นที่เป็นน็อตของล้อแม็กอัดเข้าไปความที่มันเป็นเตเปอร์แหลมนะฮะไอ้นี่เป็นเหล็กมันเนื้อมันบางอะนะถ้าเราไขอัดเข้าไปปุ๊บตัวรูตัวเนี้ยใช้คำว่าอะไรดีเอาตรงๆแล้วกันแหกนะฮะตัวรูที่จะบานออกไปเรื่อยๆเพื่อจะรองรับเตเปอร์เนี่ยเพราะเราไขน็อตอัดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยแรงมือของเราหรือปัจจุบันนี้ใช้ไอ้นี่ยิงกันเลยวินลมนะฮะแรงมันยิ่งฝืนมันยิ่งดันเข้าไปเสียฮะผมเตือนอย่างเลยนะมินี่อีกอย่างนึงขออนุญาตเตือนไปร้านไหนไปอู่ไหนร้านทำล้อโดยเฉพาะหรืออะไรก็ตามเนี่ยพยายามใช้มือหลีกเลี่ยงการใช้ปืนลมได้เตือนเขาเลยบอกว่าอย่าใช้เลยขอร้องสาเหตุเพราะว่าเกลียวของมินี่เป็นเกลียวหยาบนะฮะเกลียวน็อตล้อเนี่ยจะเป็นเกลียวแบบนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่มันหยาบเนี่ยเวลาเราอัดเข้าไปเนี่ยนะฮะโอกาสรูดมีสูงถ้าใช้เครื่องหรือกระทั่งเวลาเรามือไขเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยถ้าเราไขแน่นเกินไปรูดเหมือนกันนะฮะรูดเหมือนกันเพราะว่าเกลียวมันหยาบเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอให้ระวังไว้นิดนึงนะฮะว่าเตือนเขาหน่อยขอใช้มือดีกว่าเอาไขสุดแรงธรรมดาไม่ต้องเอาประเภทแบบต่อด้ามยาแล้วก็ อันนี้ไม่เอานะขาดฮะขาดนะฮะโอเคคราวนี้ก็ลองมาดูที่ตัวบางรุ่นอย่างนี้ยาวเห็นไหมฮะไอรุ่นพวกนี้นี่เขาจะมีแหวนรองรับอีกทีนึงคือที่ตัวล้อแม็กเนี่ยเขาจะออกแบบเบ้าไว้เป็นวงกลมแล้วก็ผิวเรียบแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็จะล็อกอยู่นะฝากเตือนเพื่อนๆแล้วกันฮะเรื่องน็อตล้อเอาง่ายๆดูจากตัวเตเปอร์ของตัวล้อต่างๆนะฮะว่าพอดีกันไหมมุมลองใส่เข้าไปดูไขน็อตเข้าไปแล้วได้กี่เกลียว3เกลียว2เกลียวนี่เปลี่ยนน็อตเลยฮะ5เกลียว6เกลียวโอเคถ้าไม่แน่ใจหาซื้อไม่ได้จริงๆเคล็ดลับของผมคือเข้าลงกลึงนะฮะเอาล้อไปด้วย1ชุดให้เขาวัดเลยนะฮะเขาจะวัดอะไรบ้างเขาจะวัดตั้งแต่ตัวนี้นะฮะคือตัวเบ้าที่เสียบไปตัวรูน็อตล้อ
วัดเทเปอร์ตรงนี้ว่าเข้ากับตัวล้อไหมองศาต่างๆระยะจากมุมท็อปสุดของเทเปอร์จนถึงโคนนะฮะเพื่อให้เข้าได้พอดีนะครับขออนุญาตสำหรับเรื่องนี้ว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านเองไม่ว่าจะเป็นการแกว่งของล้อที่สั่นหรือโอกาสที่ล้อจะหลุดเวลากระเทือนหรือกระแทกแรงนะครับก็จบมินิเทควันนี้กับ